ก้อยตั้งท้องลูกคนที่สองเชื่อคลอดปีนี้หนุนโชคดีเล็งปิดอู่ตูนเผยครั้งแรกเผยความรู้สึกเป็นครั้งแรกสำหรับนักร้องชื่อดังตูนบอดี้สแลมอาทิวราคงมาลัยหลังภรรยาคนเก่งก้อยรัชวินประกาศข่าวดีตั้งท้องลูกคนที่สองโดยนักร้องหนุ่มได้เดินทางมาร่วมงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์M-150ที่โอสถสภาถนนรามคำแหงจึงได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวตูนเผยครั้งแรกเป็นยังไงบ้างได้ลูกคนที่สองเป็นของขวัญวันเกิดปีนี้ตื่นเต้นมากเลยครับคือคนแรก1ขวบ8ถึง9เดือนก็เพิ่งอยู่เมืองไกลเป็นที่แล้วก็กำลังสนุกกับการเลี้ยงคนแรกพอมีอีกคนมาอยู่ในท้องตอนนี้ประมาณ3เดือนกว่าเกือบ4เดือนแล้วก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าความรับผิดชอบในฐานะหัวหน้าครอบครัวแล้วก็พ่อยิ่งทวีมากขึ้นก็คิดว่าจะทำให้ดีที่สุดแล้วกันยิ้มเป็นไปตามแพลนที่เราวางไว้ไหมเป็นไปตามแพลนเลยครับยิ้มจริงๆเป็นไปตามแพลนที่คุณภรรยาวางไว้เพราะเขาจะเป็นสายโชคลางนิดนึงเขาจะบอกว่าถ้าลูกคนที่สองเกิดภายในปีนี้มันจะดีกับพวกเรานะก็พยายามกันมา 3-4 เดือนก็ไม่มาจนสุดท้ายคนนี้มาแล้วกำหนดการคือจะเกิดภายในเดือนธันวาพอดีคือถ้าหลุดไปก็จะเป็นปีอื่นยิ้มเป็นตามแพลนที่คุณแม่ก้อยเขาวางไว้พอดีตูนเผยครั้งแรกมีไปบนว่าขอภายในปีนี้ส่วนตัวผมเองไม่ได้บนแต่น้องก้อยมีต้องเดินสายแก้บนหนักไหมก็ต้องพาไปครับที่ภูเก็ตเขาก็ไป 2-3 ที่รู้เพศหรือยังลุ้นว่าคือก็อยากได้ผู้หญิงจะได้มีครบแล้วก็จะได้ตั้งใจเลี้ยงแล้วก็ปิดจ็อบปิดโครงการเลยหัวเราะตูนเผยครั้งแรกปิดปู่ที่2คนคือถ้าได้ผู้หญิงเพราะผม40กลางแล้วบางทีการมีมันก็มีไม่ยากเนอะแต่การเลี้ยงให้ดีหัวเราะจะรู้เพศเมื่อไหร่รอผลเลือดให้ 100% ก่อนเขาจะเจาะเลือดคุณแม่ไปตรวจแหละแต่ก็รอตรงนั้นให้คอนเฟิร์ม 100% ก่อนตูนเผยครั้งแรกถ้าเป็นผู้ชายอีกจะมีอีกคนไหมก็ต้องเข้าที่ประชุมนิดนึงหัวเราะรอบนี้ภรรยามีอาการแพ้ท้องมากไหมเหมือนจะแพ้ท้องมากกว่าท้องแรกเรื่องกลิ่นเรื่องอาหารท้องแรกนี่ชิวมีตั้งชื่อไว้ในใจหรือยังมีแล้วครับเดี๋ยวรอชื่อที่คิดไว้เป็นได้ทั้งหญิงและชายเป็นชื่อกลางๆชื่อคล้ายคนแรกไม่มีภูเขาท้องฟ้าแน่นอนบางคนเดากันไม่มีครับยิ้งแมทธิวแจงรูปหลุดโฟกัสคนสงสัยอะไรในกระเป๋าตอบปมสงกรานต์ไมค์ที่มาโพสต์ภาพคู่ตอบชัดๆแมทธิวแจงรูปหลุดโฟกัสคนสงสัยอะไรในกระเป๋ากางเกงเป็นสีขาวด้วยช่วงแรกอาจมีเขินๆตอบปมสงกรานต์ไมค์จากเป็นต้นโพสต์ภาพร่วมเฟรมสงกรานต์เตชะณรงค์และไมค์ณภัสสิก่อนหน้านี้ก่อนจะมีกระแสความสัมพันธ์ของทั้งคู่ออกมารัวๆล่าสุดพ่อลูกสามแมทธิวดีนออกงานพร้อมตอบคำถามทั้งภาพหลุดโฟกัสอะไรอยู่ในกระเป๋าก็ใส่ของไว้ในกางเกงรูปทรงเลยแปลกๆก็ขำๆกางเกงเป็นสีขาวด้วยช่วงแรกอาจมีเขินๆบ้างตอนนี้ไม่เขินแล้วชินเป็นสีสันของชีวิตแต่ถ้ามีคอมเมนต์ที่ไม่เหมาะสมเกินที่ตนจะรับได้ก็ต้องมีการคุยกันหน่อยส่วนความสัมพันธ์สงกรานต์และไมค์นั้นแมทธิวเผยว่าไม่รู้ว่าเขารู้จักกันด้วยซ้ําในวันนั้นเป็นงานที่เชิญดาราหลายท่านไปด้วยเขาสนิทกันแค่ไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันผมก็แค่ลงรูปของเราที่ไปออกงานเท่านั้นเองไม่ได้คิดอะไรมากปาเต็ดหน้าเน็กเตือนครอบครัวต้องมาก่อนแน่เสพข่าวอย่างมีสติฟังความรอบด้านปาเต็ดหน้าเน็กเป็นเพื่อนรักที่สนิทสนมกันมาก
ระหว่างป๋าเต็ดยุทธนาบุญอ้อมผู้จัด Big Mountain Music Festivalและเจ้าของรายการป๋าเต็ดทอล์กกับนาเนกเกตเสพสวัสดิ์ปาลกวงณอยุธยาพิธีกรชื่อดังและเจ้าของรายการอย่าหาว่านาสอนโดยทั้งสองคนร่วมกันเปิดร้านอาหารไปเตอร์ไปแจ่วรูปแบบชาบูแจ่วฮ้อนพร้อมน้ำจิ้มสูตรเด็ดย่านสนามบินน้ำนนทบุรีล่าสุดป๋าเต็ดและนาเนกฉลองร้านใหม่แกรนด์โอเพนนิ่งร้านไปเตอร์ไปแจ่วจากนั้นได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีหนุ่มกลานักร้องชื่อดังที่กำลังมีประเด็นครอบครัวและสังคมกำลังให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้นาเนกเผยว่าเอาจริงๆสาเหตุที่ทำร้านนี้เพราะว่าตอนนี้ผมทำงานออนไลน์เยอะและการมีร้านทำให้ได้พบปะแฟนๆบ้างซึ่งถ้าเข้าร้านวันไหนจะแจ้งล่วงหน้าถือเป็นการไปพบเจอผู้คนที่รักด้วยและตอนนี้ร้านไปเตอร์ไปแจ่วกำลังจะเปิดอีกสาขาหนึ่งที่ถนนบรรทัดทองเอาไว้ให้เพื่อนๆนัดเจอกันสะดวกมากขึ้นเพราะถือว่าเป็นใจกลางกรุงเทพมหานครด้านป๋าเต็ดเล่าต่อว่าผมไม่มีปัญหากับการเจอคนนะเพราะทำงานเจอคนเยอะอยู่แล้วหัวเราะแต่ร้านไปเติบไปแจ่วนี้เกิดการน้องสาวคนหนึ่งที่รู้จักชื่อบีเขาบอกว่าที่บ้านเขามีสูตรน้ำจิ้มแจ่วรสเด็ดเขาก็เอามาให้ชิมซึ่งเมื่อชิมแล้วรสชาติเข้มข้นจัดจิ้มหรือนำไปใส่ซุปก็กลายเป็นแจ่วฮ้อนรสเด็ดเลยถ้าใครเหงาแล้วอยากมากินของอร่อยก็มาได้ที่ร้านไปเติบไปแจ่วของเราได้ทำธุรกิจร่วมกันมาเยอะเคยมีปัญหากันบ้างไหมนาเนกไม่เคยมีเลยนะเราไม่เคยคุยเรื่องเงินกันเลยป๋าเต็ดเรื่องเงินเป็นเรื่องรองยกตัวอย่างบางปีงาน Big Mountain งบประมาณบานปลายผมก็บอกให้นาเนกช่วยออกค่าตัวศิลปินบางท่านที่มาขึ้นเวทีในงานให้นาเนกก็โอเคจริงๆเราถือว่าเราศีลเสมอกันหัวเราะในฐานะที่เป็นนักจัดรายการให้คำปรึกษาต่างๆมามากมายอย่างกรณีของหนุ่มกลาที่มีข่าวอยู่ตอนนี้มีความเห็นอย่างไรบ้างนาเนกในมุมผมเรื่องผัวเมียมีมิติที่ซับซ้อนมากเราไม่สามารถฟังแล้วตัดสินได้ในทันทีผมไม่กล้าออกความเห็นเพราะไม่รู้ว่าตื้นลึกหนาบางคืออะไรอย่าเพิ่งเอาใจลงไปเล่นฟังให้รอบด้านก่อนเพราะหลายครั้งแล้วที่เราติดตามข่าวแล้วเป็นหมาทั้งประเทศก็มีเขารักเขาดีกันเราไม่เคยรู้เรารู้แค่ตอนเขามีปัญหากันป๋าเต็ดนาเนกป๋าเต็ดผมพูดได้เพียงว่าขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนโดยเฉพาะในมุมของครอบครัวซึ่งจริงๆแล้วครอบครัวต้องมาก่อนทุกฝ่ายคงประสบเรื่องหนักหนาสาหัสขอให้ตั้งสติค่อยๆคิดแล้วก้าวต่อไปดีๆขอเป็นกำลังใจให้ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องภายในครอบครัวเพียงอย่างเดียวเพราะคุณเป็นบุคคลสาธารณะด้วย